สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมสวัสดีครับก็พบกับรายวิชา MBA 112นะคะ English for Business Management นะคะนักศึกษาก็สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ผ่านทางเมลก็ได้นะคะหรือจะใช้เบอร์โทรศัพท์064-942-8262หรือโทรเข้าเบอร์มหาวิทยาลัย02-800-6800-5ก็ได้นะคะหรือจะติดต่อกับอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางไกลก็ได้นะคะก็ทุกคนก็ยินดีให้คำตอบหรือข้อสงสัยนะคะวันนี้เราก็พบกันในหน่วยที่3นะคะหน่วยที่3เกี่ยวกับเรื่อง Public Policy ถ้าเป็นในหนังสือนักศึกษาก็จะอยู่ประมาณหน้า16 17อะไรประมาณนี้นะคะยูนิตที่3เขาก็ใส่ไว้ว่า Public Policy is for people จริงหรือเปล่า Public Policy สำหรับผู้คนไหมเราก็ลองติดตามดูนะว่ามันจริงหรือเปล่าก็คือในการเรียนการศึกษาระบบทางไกลเราก็จะมีตำราให้นะคะในขณะเดียวกันนักศึกษาก็สามารถเข้าดูเทปบรรยายแล้วก็มีการทำทดสอบก่อนเรียนลองฝึกวิทยายุทธ์ดูว่าเราเป็นยังไงสมมติเรายังไม่ฟังเทปเลยเราอ่านอย่างเงี้ยอ่านผ่านๆเราพอทำได้ไหมนะคะทำในระบบก็ได้นะคะหรือหลังจากฟังบรรยายแล้วกลับไปทำแบบฝึกหัดทดสอบหลังเรียนตรงนั้นก็จะมีคะแนนเก็บให้นะคะแล้วก็ในแต่ละหน่วยเราก็จะแจ้งว่ามีวัตถุประสงค์ในการเรียนส่วนใหญ่อย่างเช่นในยูนิต3ตรงนี้ก็จะคาดหวังว่านักศึกษาควรจะเข้าใจเรื่อง relative causes หรือที่เราเรียกว่า reduced relative causes of language ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องโฟกัสใช่ไหมคะ language focusแล้วก็ควรจะสามารถอธิบายความสำคัญหลังจากเรียนแล้วเรา explain แปลว่าอธิบายนะคะอธิบายความสำคัญว่า public policy is for people มันจริงไหม isn't it กับในเรื่องที่3ในแต่ละหน่วยเราก็คาดหวังว่าหลังจากเรียนแล้ว correctly grammatical pattern in this unit both speaking and writing ก็คือปกติการเรียนภาษาจริงๆแล้วก็มุ่งเน้นทักษะทั้ง4อย่างก็คือฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมคะ listening speaking อ่านก็คือ reading แล้วก็เขียน writing แต่ในที่นี้เราก็บอกว่าอย่างน้อยก็ควรจะได้บ้างเนาะไม่ใช่เดินสวนกับฝรั่งต้องวิ่งหนีไม่ใช่เนาะตอนนี้เราจะเป็น master degree แล้วเจอฝรั่งก็ไม่ต้องวิ่งหนีบางคนอาจจะโชคดีได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการใช้อยู่แล้วเนาะก็เราไม่ต้องอายอ่ะว่าเฮ้ยฉันพูดไม่เห็นแบบไม่สละสลวยเหมือนคนไปต่างประเทศมาไม่ต้องให้เราคิดไว้ว่าเราสื่อสารได้เหมือนกับคนที่มีขาเดินอ่ะระหว่างคนที่ขาสวยที่สุดน่องสวยที่สุดเขาบอกใส่สั้นๆได้ใส่ฮอตแพนได้กับอีกคนนึงขาไม่สวยอ่ะแล้วไม่ต้องเดินเหรอไม่ใช่ก็ยังเดินได้อ่ะขอให้คุณแบบพาวไว้อ่ะภูมิใจเฮ้ยฉันยังมีขาเดินยังดีกว่าไม่มีขาใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นคนที่พูดได้ก็พูดเถอะสปีกกิ้งไปไม่ต้องวิ่งหนีฝรั่งหรอกถึงแม้เอเซนต์อาจจะไม่ดีเท่ากับตัวฝรั่งเองจริงๆเนาะขอให้เรามุ่งเน้นว่า I can I could be communicate ติดต่อสื่อสารได้นะเราเน้นในเรื่อง communication มากกว่าโดยเฉพาะในระดับปริญญาโทตรงนี้ก็มุ่งเน้นว่าอ่านบทความอ่านอะไร article แล้วเข้าใจได้เนาะโดยรวมอ่ะสามารถที่จะเกิด comprehension ได้นะครับในยูนิตที่3นี้เราก็คาดหวังว่าอาจจะมีศัพท์บางอย่างที่เรายังไม่ทราบ you may not know หรือบางที know อยู่แล้วเนาะก็ตีเป็นว่าเรามา revise กันนะคะในยูนิตนี้ก็จะมีคำว่า measurement เนาะเราก็จะเจอก็คือการวัด
แต่ถ้าในหน่วยนี้เขาจะมุ่งเน้นว่าควรจะใช้ในความหมายว่ามาตรการแล้วก็ intent หมายถึงมุ่งหมาย influence ก็คือสิ่งใดที่มันมีอิทธิพลหรือบางทีเราเจอในคำว่า toward ใช่ไหมคะส่วนคำว่าทบทวนก็คือ revise แล้วก็ resolve resolve ในยูนิตที่2เราก็เคยเจอแล้วนะคะการแก้ไขปัญหาอะไรทั้งหลายเนาะ impact impact ก็บางทีก็เอามาใช้ในความหมายคล้ายกับ influence มีผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อเนาะนอกจากนี้บางทียังอาจจะเจอในรูปของคำว่า effect มี effecting มี effect อะไรทั้งหลายเนาะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า reference เวลาเราอ่านบทความหรือ article ทั้งหลายเนาะตรงท้ายหน้าก็จะมีบรรณานุกรมหรือมีเอกสารอ้างอิงเราก็บอก reference ครบไหมหรือถ้าเราจะอ้างถึงบุคคลเราก็บอก refer หรือ referred ทำในรูป past tense นะกลายเป็น adjective ก็อ้างถึงหรือ persistent ความหมายก็คล้ายกับการทำอะไรที่มันต่อเนื่องอะเนาะ continuous หรือ progressive ไปเนาะแต่ถ้าใช้ในความหมายที่ไม่ค่อยดีก็เหมือนกับว่าคุณดึงดันอะดื้อดึงก็เป็น persistent ไปภาษาอังกฤษก็เหมือนภาษาไทยอะมีคำที่แบบใช้ความหมายสื่อได้หลายคำนะคะทีนี้ถ้าการเรียนให้ได้ผลก็อยากให้เราฝึกว่าเวลาเราเจอบทความให้เราอ่านโดยรวมๆไปแล้วเราก็เดาความหมายได้สรุปโดยรวมได้เนาะพอเราเจอคำว่า regulatory ก็คือกฎระเบียบทั้งหลายแต่พอเอามาใช้ regularly เราบอกว่าสิ่งที่ทำเป็นประจำหรืออะไรที่มันแบบเป็นเรื่องพื้นๆอ่ะเราก็ใช้คำนี้ได้นอกจากนี้บางทีเราก็ยังอาจจะเจอคำว่า simplify ทำแบบง่ายๆเนาะแต่ถ้าทำแล้วเกิดผลดีเราก็บอกเกิด achieve achieve ก็เอามาใช้เป็นเติมเมนต์เข้าไปกลายเป็นเรื่องผลสำลิด achievement achieving บรรลุผลนะแล้วก็มีการแจกจ่ายหรือกระจายในศัพท์ของบริหารธุรกิจบอกว่าที่เราพูดถึง 4P ใช่ไหม 4P พอถึง P ตัวหนึ่งก็จะต้องมีการจำแนกหรือแจกจ่ายออกไป distribution ใช่ไหมคะในหน่วยนี้เราก็จะใช้คำว่า distributive ก็คือแจกจ่ายมันก็มาจากศัพท์คำเดียวกัน distribute เนาะ distribute distribution เนาะก็เปลี่ยนจาก ve กลายเป็น on ไป inheritance อันนี้หมายถึงเรื่องมรดกพอมีการเก็บภาษีก็เป็น inheritance tax 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 คือภาษีเนาะinheritance gift อันนี้กลายเป็นเรื่องรับมรดกมรดกที่ตกทอดนะก็เหมือนของขวัญ นะ reading comprehension นะคะอันนี้ก็ในหน่วยนี้ก็พูดถึง public policy ก็คือนโยบายสาธารณะทั้งหลาย refer to all measures which are provided by government or governmental agency to respond to public problemsก็คืออ่านแค่ตรงนี้เราเดาออกไหมว่าเขาพูดถึงอะไรเขาก็พูดถึงนโยบายสาธารณะเนี่ยก็มีมาตรการซึ่ง which ใช่ไหมในหน่วยที่แล้วเราเรียนเรื่อง which เรื่อง where which are provided ก็คือใครเป็นคนเตรียมล่ะก็รัฐบาล by government หรือ or governmental ก็คือพวกทางราชการหรือตัวแทนใช่ไหม agency คือตัวแทนตัวแทนของหน่วยงานราชการนี่แหละเพื่ออะไร to respond to public problemsก็คือเพื่อจะตอบสนองปัญหาสาธารณะทั้งหลายเนาะปัญหาต่างๆเนาะเขาใส่ S แสดงว่าไม่ใช่มีปัญหาเดียวขุดลอกคูคลองอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นปัญหาสาธารณะไหมก็เป็นเนาะหรือแม้แต่เขาบอกอะไรน้ำท่วมอย่างเช่นถ้าเราดูข่าวนะข่าวเร็วๆนี้เนาะบางจังหวัดก็ฝนตกเยอะการระบายน้ำไม่ดีเกิดฝัดละกลายเป็นเรื่องปัญหาน้ำท่วมอันนี้เราก็มาดูต่อ the public problems which influence public policy ก็คือมันก็ส่งผลหรือมันมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ public policy making can be of economic social or political nature ตรงนี้มันก็ส่งผลกระทบถึงอะไรเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจ economic นะคะแล้วก็สังคม social แล้วก็ธรรมชาติของการเมือง
หรือการเมืองพื้นฐานทั่วไป Public policy is decision made by government to either act or not act in order to resolve a problem. For example, what the government should not to do include nuclear power plant, casino, and inheritance tax. Therefore, public policy is a process about selecting strategy and making choice. ก็คือนโยบายสาธารณะทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการตัดสินใจขึ้นมาว่าจะทำอะไรบ้างของพวกหน่วยงานราชการเนาะว่าอะไรต้องทำหรือไม่ทำ not act ใช่ไหม in order to ก็เพื่อ in order to เราใช้หมายถึงเพื่อเนาะเพื่อที่จะแก้ปัญหา resolve a problem ใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นสิ่งที่รัฐบาลไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเนาะnot to do เขาบอกประกอบด้วยอะไร include nuclear power plant โรงงานพลังงานนิวเคลียร์เนาะเราจะสร้างพลังงานโรงงานหรือจะเปิดบ่อนคาสิโนอย่างเงี้ยรัฐบาลเปิดซะเองอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เลยมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการเปิดประมูลให้เอกชนเข้าไปทำถ้าเมืองไหนบอกว่ารัฐบาลเป็นเจ้าของบ่อนอย่างเงี้ยมันเอ้ยใครมองเข้ามาเฮ้ยรัฐบาลเมืองนี้นี่มันมุ่งเรื่องไม่มีจริยธรรมหรือแม้แต่เรื่องภาษีมรดกก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องยื่นมือเข้าไปทำมันเสียเวลาเนาะกระบวนการต่างๆก็คือเป็นยังไง Public policy is a process about selecting strategy strategy ก็คือความหมายเรื่องกลยุทธ์ใช่ไหมคะแล้วก็กำหนดตัวเลือกจะเลือกอะไรบ้างเนาะ It must be evaluated to see the intendedรีเซลก็ต้องมีเหตุผลว่าจะดูเรื่องอะไรมีจุดมุ่งหมายเนาะตรงนี้ก็คล้ายๆกับเรื่อง planning นะถ้าเรามองแบบตามหลักของบริหารธุรกิจก่อนที่จะสร้างกลยุทธ์อะไรจะต้องมีการวางแผน planning ไปก่อนแล้วค่อยมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์หรือวิชั่นอะไรทั้งหลายเนาะตรงนี้ก็เช่นกันในเรื่อง public policy เขาก็เช่นกันก็จะต้องมีการทบทวนแล้วก็ดูซิอะไรมันควรจะเป็น future public program and projectกำหนดเป็นโครงการขึ้นมาคล้ายๆกับเราศึกษาในเรื่องอะไรอะ business strategic management การที่จะจัดการเชิงกลยุทธ์ก็เช่นเดียวกันอันนี้ public policy ก็คล้ายกันเนาะเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับบริหารธุรกิจเลยก็ไม่ใช่นะคะ open mind นิดนึงเนาะ public policy ก็ทำให้เราได้ศึกษารูปแบบคำศัพท์ทั้งหลายนะคะแล้วก็อยู่ในสังคมธุรกิจเศรษฐกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยถามว่านโยบายภาครัฐเกี่ยวข้องกับเราไหมก็เกี่ยวนะเพราะถ้าเราเข้าไปดูนะไม่ว่าจะใช้ระบบอาจายอะไรเนาะอย่างเมื่อเร็วๆนี้เนาะในคณะบริหารธุรกิจเองก็มีการจัดสัมมนาเขาบอกว่าทำยังไงถึงจะฝ่าวิกฤตธุรกิจจะต้องอยู่รอดอยู่รอดเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการวางแผนเราจะจับใช้ตัวไหนเข้ามาจับเอาอาจายไหมเอาอะไรเนาะลีนเป็นยังไงส่งผลดีไหมLean L-E-A-N Lean เนาะปัจจุบันก็นิยมกันเขาบอก Lean แปลว่าคนผอมบางแต่ธุรกิจไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเนาะอย่าไปแปลว่าธุรกิจของคุณจะต้องเหี่ยวแห้งผอมบางไม่ใช่เราควรจะแปลในทำนองดีๆเนาะมองให้มันเป็นศัพท์ที่ดี Lean น่าจะหมายถึง Fit and Firm เนาะคือพร้อมที่จะก้าวไปอะไรที่แบบอย่างเช่นเราเว้นระยะห่าง Social Distance หลายๆคนอยู่ที่บ้านเนาะ Work from home Work from home ก็อาจจะปิดหน้าจอนะเขามีประชุมSocial Distance เนาะ Zoom Meeting ปิดหน้าจอแล้วก็ลงทะเบียนชื่อเข้าไปอ้าวคนนี้มานะมาประชุมแต่จริงๆไม่แสดงตัวอาจจะนอนแผ่กินอะไรอยู่พอผ่านไป Work From Home ผ่านไประยะหนึ่งกลับมาอีกทีอ้าวทำไมอ้วนลงพุงล่ะอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่ลีนละไม่ใช่ Fit and Firm เนาะ Fit and Firm แปลว่าพร้อมที่จะขยับลุกขึ้นมาเนาะเราก็ย้อนกลับมาดู Public Policy is important becausePolicy choices and decisions based by government or lose in power affect นี่ไงเจอคำว่า affect ละ nearly every aspect of daily life including education healthcare and national security ก็คือเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับ daily ก็คือเรื่องประจำวัน daily life ชีวิตประจำวันเนาะมันก็เป็นความคาดหวังถ
หาว่า citizen หรือ people in country ในแต่ละเมืองก็คาดหวังนะรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องอะไรการศึกษา including education healthcare เรื่องสุขภาพนะการดูแลสุขภาพรวมไปถึงความปลอดภัยความปลอดภัยระดับชาตินะคะอย่างเช่นที่เรากำลังเจอปัญหาเรื่องโควิดอย่างเงี้ยภาครัฐก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาดูแลเรื่อง healthcare นะคะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็น security ระดับชาติเลย national securitySin is concerned with the impact อันนี้ก็เหมือนกันผลกระทบ the impact of government program on citizens public policy making consists of three main steps ก็คือมันเข้าไปเกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะก็คือมีเรื่องหลักๆ three main step มี3ขั้นเนาะ policy formulation policy implementationand policy evaluation there are three types of public policy เขาบอกก็แบ่งออกไปเป็น3แบบเนาะก็คือเริ่มจากทำอะไร distributive ก็คือมีการแจกเนาะแจกเงินแจกแอปเป๋าตังค์แจกอะไรเนาะอย่างนี้เป็นการแจกจ่าย number 2 regulatory and number 3 redistributive policy ก็คือย้อนกลับมาทบทวนอีกในเรื่องแจกจ่ายนโยบายอย่างนี้เนาะขั้นที่2ก็คือสร้างกฎระเบียบขึ้นมาแล้วขั้นที่3ก็กลับมานโยบายวางนโยบายจะแจกจ่ายซ้ำทำยังไงเนาะทบทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง Regulatory policy is about achieving government's objective through the use of laws and regulations ก็คือนโยบายพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายเรื่องกฎระเบียบต่างๆนะคะแล้วก็ the measure which requirefactories to pay taxes for what they do which is harmful to the public is an example of regulatory policy distributive policy refer to public services which are provided for the benefit of the nation citizen ก็คือให้เรามองแบบโดยสรุปภาครวมนะคะก็สมมุติมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในย่านนี้เสร็จแล้วอุตสาหกรรมพอผลิตอะไรออกมามีน้ำเสียมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูแลคุณผลิตอะไรเสร็จออกมาก็มีน้ำมีของเสียเทมีเวสทั้งหลายเนาะเทใส่ท่อน้ำหลังโรงงานเนาะแล้วมันก็ไหลไปอยู่ในชุมชนมันก็เกิดผลเสียให้กับชุมชนในเขตนั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูมันก็เข้าไปกำกับดูแลมันก็บอกว่าคุณจะต้อง pay taxesจ่ายภาษีมาเนาะ factory to pay taxes for what they do ใช่ไหมเขาทำอะไรไว้ทิ้งซากอะไรไว้ทิ้งของเสียเกิด pollution เกิดอะไรสิ่งแวดล้อมเป็นพิษตรงนี้ก็จำเป็นจะต้องเข้าไปกำกับว่าคุณจะต้องเข้ามาดูแลใช่ไหมคะก็หลายๆหน่วยงานอย่างเช่นอะไรอะบริษัทปูนซีเมนต์อะไรพวกนั้นเนาะเขาก็จะเอื้อต่อชุมชนสมมติเขาไปตั้งสาขาที่ตรงชุมชนตรงไหนเขาจะเข้าไปดูแลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทำให้มันเป็นแบบอะไรอะกรีนวิลเลจอะไรทั้งหลายเนาะอันนี้ก็ถือว่าทำดีอะทำให้สภาพแวดล้อมดีอันต่อมาก็พูดถึง the major purpose of redistributive policy is to promote equality in society อันนี้ก็คือสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมใช่ไหมคะก็คือการทบทวนเรื่องการแจกจ่ายหรือแจกแจงนโยบายเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องมี redistribution of income and redistribution of wealth refer to the transfer of income and of wealth including physical property อันนี้ก็ physical ก็คือด้านกายภาพนะคะการทบทวนตรงนี้ก็มองไปถึงเรื่องรายรับ income คือรายรับแล้วก็เรื่องของความมั่งคั่งอะไรทั้งหลายเนาะในเมื่อมีบริษัทมีกำไรเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องมาส่งเสริมสภาพแวดล้อม physical property ให้มันเหมาะสมนะคะ from some individual to other by means of social mechanism such as taxation charity welfare and land reform สิ่งที่เข้าไปกำกับตรงนี้ก็เพื่อที่จะ
ีรายได้จากเรื่องภาษีใช่ไหมคะ taxation แล้วก็เรื่องของอะไรอะสาธารณประโยชน์เหมือนกับ charity มันเป็นการแบ่งปันอะเนาะคล้ายๆมีมูลนิธิมีอะไรทั้งหลายแล้วก็มีเรื่องสวัสดิการ welfare เป็นเรื่องสวัสดิการทางสังคมรวมไปถึงเรื่องการปฏิรูปแลนด์รีฟอร์มตรงนี้เป็นปฏิรูปที่ดินหรือปฏิรูปสภาพแวดล้อมอะไรทั้งหลายเนาะรีฟอร์มคือการปฏิรูปบท empowerment นะคะอันนี้ก็ดูระหว่างคำนามกับคำคุณศัพท์ในหนังสือของนักศึกษาน่าจะอยู่ที่หน้า17นะคะก็มีผิดนิดนึงถ้าใครยังใช้เล่มเก่าอยู่นะคะอะไรที่มันเป็นชั้นๆทั้งหลายอะจริงๆมันต้องเป็นคำนามนะคะบังเอิญเขาพิมพ์สลับกัน decision หรือ regulation อันนี้ต้องเป็นคำนามแต่ในหนังสือบังเอิญพิมพ์ผิดฝั่งนะคะไปอยู่ที่ adjective ถ้าใครดูเทปนี้ก็อาจจะไปโยงที่ในหนังสือนะคะเวลาเราพูดถึง government เราบอกรัฐบาลพอมาใช้ในรูปของ adjective เราบอก government จอกก็กลายเป็นหน่วยงานราชการหรือระบบทางราชการนะคะหรือ influence พอมาใช้เป็น adjective ก็เป็น influential เราสังเกตเนาะตัว c เปลี่ยนไปเป็นตัว t แล้วก็ใส่ tial influential นะคะออกเป็นเสียงเฉะๆไป strategic คำนามพอเป็น adjective เป็น strategy แล้วถ้ามีกลยุทธ์เยอะๆเราก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es ไปเรามักจะเจอในรูปนี้นะ strategies แล้วก็ decisionก็เป็นมาใช้ adjective เป็น decided นะคะอันนี้ส่วนอะไรกฎระเบียบทั้งหลาย regulations ก็เป็น regulatory นะคะอันนี้ไปเอามาทดสอบนะคะมาทำ exercise กัน choose the words to fill in the blank เขาก็ให้มามีคำศัพท์ทั้งหมดA ถึง E strategic regulatory แล้วก็ decisive governmental influential เราก็ดูสิแบงค์ๆทั้งหลายเนาะ blank blank ช่องว่าง is a part of blank commitment of to support families แล้วก็ number 2 history have become more มันกลายเป็น become แปลว่ากลายเป็นเนาะได้กลายเป็นอะไรเพิ่มขึ้น in recent yearrecent year ก็หมายถึงต่อมาเนาะ recent ปีต่อมาหรือปีถัดมาก็ใช้ได้นะคะ his own number 3 his own แล้วก็ bank plan เป็นยังไง which could not be carried out was forgotten มันถูกลืมไปแล้วเนาะ forget ปกติเวลาใครให้ของขวัญหรือเอาดอกไม้แม่ผู้หญิงก็บอก forget me not โปรดอย่าลืมฉันอันนี้มาใช้ในรูปอะไร past progressive นะคะก็เป็น was forgotten เติมอะไรดีดูสิ5คำอันนี้ให้มา5คำพอดีเลย number 4 prescription drug can be dangerous without แล้วก็แบ่งๆ control ก็คือปกติเวลาเราไปหาหมอเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมเข้าไปตัวเสร็จหมอก็เขียนใบสั่งลายมือหมอก็จะหวัดมากเลยไม่รู้อ่ะคนเรียนหมอต้องเขียนหวัดมั้งมันรีบไปทุกเรื่องเนาะวันนึงหมออาจจะตรวจ30เคสนะเพราะฉะนั้นนั่งรอ1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเข้าไปเจอหมอ3นาทีหมอก็จึกๆๆอ่ะออกไปได้ละเอาใบสั่งยาไปซื้อที่ห้องยานะเพราะฉะนั้น prescription drug ก็อาจจะหวัดจนเภสัชกรก็อ่านไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกมันก็เป็นอันตรายนะถ้า without control อันนี้จะอะไร control ดีNumber 5 you must be แล้วก็ and persistent to succeed in this competitive market การแข่งขันในตลาดใช่ไหมคะ competitive เราอยากจะอยู่นานใช่ไหมยั่งยืนยงใช่ไหมเราชอบพูดว่า sustainable in the market ฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งในตลาดใช่ไหมอันนี้ก็ลองดูสิWhat about your answer? จาก5คำนี้คุณเติมอะไรบ้างเนาะ Strategic, Regulatory, Decisive, Governmental, Influential เติมได้ไหมนี้เราก็เฉลยให้นะคะ Strategic ก็เป็นไปเติมที่ข้อ3
regulatory number 4 แล้วก็ decisive number 2 governmental number 1 influential number 5ใช่ไหมเนาะลองดูสิ how many answer is correct ลองดูนะนักศึกษาก็ลองดูลองทดสอบตัวเองแล้วก็ดูว่ามันตรงไหมเนาะไม่ต้องกลัวผิดหนังสือเป็นของเราหนังสือได้มาแล้วเขียนไปเลยขีดเขียนไปใครที่ผ่านไปหนึ่งเทอมแล้วหนังสือยังโอ้ยเรียบกิ๊บเก๋นี่แสดงว่าไม่ใช่เรียนจริงเนาะเตรียมจะไปขายต่อเพราะฉะนั้นก็เขียนไปหนังสือเป็นของเราเขียนไปเลยค่ะเขียนได้เต็มที่นะคะบางทีสอนนักศึกษาภาคปกตินักศึกษามักจะมีคำถามถามบอกอาจารย์ครับหมดเทอมแล้วจะเอาหนังสือคืนไหมบอกอ๋อไม่คืนเลยท่านอธิการบดีท่านใจดีมากที่นี่ส่วนใหญ่เปิดเทอมมาถ้าเป็นไม่ใช่ช่วงโซเชียลดิสแตนซ์นะคะเทอมหนึ่งถ้าคุณเรียน6วิชาท่านก็บอกเอาไปเลยสมุด6เล่มแล้วก็เล่มไหนมีหนังสือมีคู่มืออะไรก็แจกจริงๆเนาะเมื่อก่อนนี้ประธานของเราจะบอกไม่รู้จักเจ๊บังออนเหรอก็คือท่านอธิการบดีนะคะตอนนี้ก็เป็นรองศาสตราจารย์ดร.บังอ่อนเบญจาธิคุณท่านก็ใจปั้มค่ะเนาะผู้หญิงนักเลงแต่ไม่ใช่นักเลงแบบไปตีหัวคนนะนักเลงใจปั้มค่ะแจกนะคะหนังสือก็ไม่ทวงคืนค่ะนักศึกษาเขียนได้เลยทีนี้เรามาดูเรื่องต่อไป reduce relative costs relative cost ยังจำได้ไหมคะตัวอย่างเช่นเขาบอก public policy is a decision made by government to is the actor not act in order to resolve a problem กับประโยคต่อมาบอก public policy is important because policy choice and decisions made by the government are rules in power affect nearly every aspect of daily life สองประโยคนี้เหมือนกันไหมประโยคไหนดูมี relative cost อะคำว่า relative cost จริงๆมีคำอะไรบ้างมันก็จะมีคำพวกอะไรอะrelative cost เขาบอกให้เราลองดูนะ reduced costs are common feature of written English การเขียนของภาษาอังกฤษเนาะ they are not much used in spoken language จริงๆอยู่ในรูปของการเขียนเนาะ written English ถ้าเป็นภาษาพูด spoken language ก็ไม่ได้ใส่ใจพวกนี้เนาะเวลาพูดก็พูดเร็วๆก็อาจจะหลบๆไปเนาะ relative cost look at the following sentenceYou may delete the relative pronoun ก็คืออาจจะมีการลบออกไปนะ delete คือลบออกไป and to be verb when มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะ number 1 they are followed by a prepositional phrase example นะดูตัวอย่าง A the man who is in the house is my father ตรงนี้เราก็จะมองเข้าใจนะเขาบอกผู้ชายคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยพ่อฉันตรงนี้ความหมายก็คือสเตทเหมือนกับว่าทำให้เราเห็นว่า the man in the house is my father เวลาเราพูดเราคงไม่มานั่งบอก who is in the house แต่ภาษาเขียนก็จะใส่เข้าไปนะ who is ตรงนี้ก็คือ relative หรือข้อ B นะคะ B the books that are on the desk are my ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะพออยู่ท้ายประโยคเราก็จะเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วก็เติม ne เข้าไป my นะคะก็เป็น the books on the desk are my อันนี้ความหมายเดียวกันนะคะ go on number 2นะ the main verb in the relative clause in progressive อันนี้ในรูปของ continuous หรือ progressive the man who is swimmingผู้ชายคนที่กำลังว่ายน้ำอ่ะ swimming swim ใช่ไหมว่ายน้ำเวลาเติม ing อย่าลืมใส่ m ไปอีกตัวนะคะ in the lake is my father คนที่กำลังว่ายน้ำในทะเลสาบอ่ะพ่อฉันแหละเวลาพูดจริงๆก็จะเป็น the man swimming in the lake is my father b I will make some tea from the water which is boiling in the pot ฉันกำลังจะเตรียมชาให้นะบอกพออายุนั่งรอสักครู่นะคะ wait a minute I will make some tea from the water which boiling in the pot น้ำที่กำลังเดือดอยู่ในกาแหละเดี๋ยวฉันจะทำน้ำชาให้นะคะพอความหมายก็คือ I will make some tea from the water boiling in the pot ความหมายเดียวกันค่ะน
ะคะพออายุก็รอดูเนาะเดี๋ยวจะชงน้ำชาให้กินนะคะน้ำชา added some lemon ถ้าเติมมะนาวนิดนึงนะเขาบอกว่าช่วงนี้ให้จิบน้ำชาไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็เติมมะนาวนิดนึงจิบบ่อยๆก็จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นเมื่อสุขภาพคุณแข็งแรงก็เป็น health care นะคะหรือ care health เนาะดูแลตัวเองนะคะบางทีรัฐบาลดูแลเราไม่ถึงก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเองแข็งไว้เนาะเข้มแข็ง strength made your body strength เนาะก็สุขภาพดีก็ปลอดภัยนะคะอันนี้เรามาดู adjective cause กับ reduce cause หรือ relative cause นั่นแหละบางทีในหนังสือเขาก็จะใช้คำว่า reduce causeNumber one, teachers who work here come from many different countries. เขาบอกพวกอาจารย์ที่ทำงานที่นี่เนี่ยมาจากหลายๆประเทศเลยใช่ไหมอาจจะมาจากเคนยามาจากอะไรอ่ะที่ไหนดีเมืองจีนก็มีนะอู่ฮั่นเมื่อก่อนนี้เนาะตอนที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องโซเชียลดิสแทนซ์เนาะเราก็มีอาจารย์มาจากจีนด้วยช่วงนี้กลับไปก็เว้นว่างหายไปบ้างเนาะแล้วก็มีหลายๆประเทศฟิลิปปินส์ก็มีเช่นอาจารย์เบรนท์มาจากฟิลิปปินส์แล้วก็ number 2 oil which is produced here is exported elsewhere น้ำมันที่ผลิตจากที่นี่เนี่ยเราก็ส่งออกพอพูดเรื่องนี้แล้วคนไทยหลายๆคนบางทีก็จีนเขาบอกเฮ้ยประเทศไทยอ่ะผลิตน้ำมันนะแต่ทำไมโมแต่ส่งออกส่งไปขายที่โน่นที่นี่ใช่เปล่า elsewhere ส่งออก exportedแต่พอจริงๆตัวเองกลับมาซื้อน้ำมันแพงกว่ามันก็เป็นเรื่องเจ็บใจนิดๆเนาะเจ็บจี๊ดเนาะทีนี้พอมาเป็น relative cost หรือ reduced cost เนาะ number 1 teachers working ให้เราสังเกตเนาะจาก who work เราเอามาใช้เป็น working teachers working here come from many different countries ก็คือความหมายเดียวกันนะคะ relative cost เปลี่ยนจาก who work เป็น working ได้นะคะหรือ number 2oil which is produced here ก็เปลี่ยนมาเป็น oil produced here is exported elsewhere ความหมายเหมือนกันค่ะโอเค go on number 3 adjective cause นะคะ students who have lost their books have to repay them นักศึกษาแสดงว่ามีหลายคนเนาะทำอะไรทำหนังสือหายหนังสือแจกไปแล้วเนาะอธิการบดีบอกแจกเลยแต่เสร็จแล้วบางคนไม่รู้ไปคุยกับเพื่อนไปอะไรเสร็จแล้วเวลาจะเดินออกจากที่หนึ่งหายแล้วก็มาบอก teacher I lost my book ใช่ไหมถ้ามีหลายๆคนก็เป็น lost their books have to replace them ก็ต้องหาอะไรมาแทนใช่ไหมตรงนี้อาจจะมาเบิกซ้ำไหมบางทีเราก็บอกนักศึกษาเฮ้ยถ้ามันมี300คนอ่ะแล้วบอกว่าหาย100คนสถาบันภาษาเขาจะพิมพ์ให้อยู่ทันไหมสุดท้ายก็ไม่ได้อาจจะจำเป็นต้องยอมไป copy ใช่ไหมคะ copy เพราะว่าสถาบันภาษาก็ไม่สามารถที่จะ replace serve everybody นะทีนี้มาดูถ้าเป็น reduce หรือ relative cost number 3 student lost things their books have to replace them who have lost ก็เอามาใช้เป็น lost things นะคะให้เราสังเกตมันจะเปลี่ยนเป็น verb ที่แบบเติม ing ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ชวนกันมาคิด let think of quality management for business administration ใช่ไหมคะก็คือส่วนใหญ่พอเวลาถ้านักศึกษาเรียนเรื่องบริหารธุรกิจส่วนใหญ่เขาก็จะแสดงให้เห็นว่าการที่จะบริหารธุรกิจในเบื้องต้นใช่ไหมเขาบอก quality management for BA ตรงนี้ก็ stand for business administration are described as 4M ก็คือ 4M นะคะ 4M ก็จะมีอะไร man money material and machine ใช่ไหมคะ man เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะถ้าเกิดเราเปิดธุรกิจขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีคนทำงานเลยถึงแม้ในยุคนี้บอกว่าหลายๆเรื่องไม่จำเป็นต้องใช้คนใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ที่เขาสัมมนาเนาะเขาบอกทำแบบอาจายอาจายบอกว่าสิ่งใดที่ไม่เกิด value ให้ตัดทิ้งไป non value ตัดทิ้งไปไม่ต้องใส่ใจมันจริงหรือเปล่า
อย่างน้อยที่สุดเนาะที่จะเปิดเครื่องก็ต้องมีคนนะคุณอาจจะรีดิวอะไรแมนลงไปบ้างเนาะแต่ถึงกับว่าทั้งออฟฟิศไม่มีแมนเลยเป็นไปไม่ได้หรอกโดยเฉพาะบางคนตอนนี้ก็ออกมาทำอะไรอะทำใน Facebook พูดว่าในยุคอย่างเงี้ยเขาไม่อยากที่จะให้ลดเงินเดือนของคนระดับล่างนะคะที่เราเรียกว่าบูคอล่านะคะเพราะฉะนั้นยังไงซะในหนึ่งในแต่ละออฟฟิศหรือคอมมานีแมนก็ยังถือว่าสำคัญแล้วก็มันนี่เรื่องเงินก็สำคัญนะคะมันนี่ของคุณถ้าบริหารไม่ดีมันก็จะขาดสภาพคล่องใช่ไหมคะแคชโฟลว์คุณไม่ดี CM ตัวที่2ไปไม่ดีละแมททีเรียลวัตถุดิบมาจากไหนก็อาจจะมาจากซัพพลายเออร์ก็เอาใจซัพพลายเออร์ให้ดีนะแมททีเรียลวัตถุดิบไม่ขาดมือเราก็สามารถที่จะผลิตไลน์ของเราต่อไปได้แล้วก็แมชชีนหรือเครื่องจักรรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องใส่ใจดูแลอย่างน้อยที่สุด 4M ให้มันอยู่ในสภาพดีเนาะพร้อมที่จะบริหารต่อไปได้นะคะก็ในเทปนี้เราก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอย่าลืมแพ็กทีสนะคะ Revise Always Revise Your Subject จบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5